สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเรียบร้อยทีนี้ขอเวลาเจอกันต้องแชร์กันก่อนนะคะสักครูเลยค่ะ ลาวันเข้ามาแล้วบอกสวัสดีค่ะคุณเด้งสวัสดีนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้มาอัปเดตก,กันกับตัวเลขเลยนะคะเจอกันก็ต้องมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวเลขกันนิดนึงนะคะปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขเนี่ยนะคะก็ไปที่110ล้านแล้วนะคะสําหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในวันนี้ค่ะนะคะ110 9, ล้าน3,089,567รายค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะคะตัวเลขเนี่ยไปที่110ล้านแล้วนะคะสำหรับ ผู้ป่วยนะคะโควิด -19 ตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะ2ล้านนะคะ4 3 8 7 4 8รายค่ะนี่แหละค่ะนะคะเป็นตัวเลขล่าสุดนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดทั่วโลกในวันนี้นะคะส่วนสหรัฐอเมริกานั้นนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นก็ทะลุ5 0 0แสนกันไปแล้วนะคะ5 1 9 9รายค่ะส่วนตัวเลขผู้ป่วยนะคะโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่ 28ล้านค่ะ28 000, 4, 000, 42, 000, 1, ล้าน4 4 2 1 4 1รายนะคะโดยมีตัวเลขนะคะของผู้ป่วยใหม่สำหรับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอยู่ที่6 000, 6 2 2รายค่ะก็ถือว่าตัวเลขในสหรัฐอเมริกานั้นยังคงสูงอยู่นะนะคะอ่าวันนี้มีอยู่บุคคลหนึ่งเนี่ยนะคะที่ได้โพสต์นะคะภาพภาพนี้เอาไว้ เป็นภาพเนี่ยน,นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่ได้เสด็จไปยังสถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยเนี่ยน,นะคะเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีบุคคลอยู่คนหนึ่งค่ะเขาได้โพสต์เอาไว้คือถ้ากว่าเราจะเราไม่ได้สังเกตคือเห็นก็เห็นเป็นภาพทั่วไปเนี่ยน,นะคะแต่ว่าเรายังไม่ทันได้สังเกตชุดฉลองพระองค์ละคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนั่นก็คือคุณโบรนิก้าคุณโบรนิก้าเนี่ยน,นะคะ เบติ้งโฮสเธอได้โพสต์เลยนะคะเอาไว้อย่างนี้บอกว่าส่วนตัวดิฉันชื่นชมซึ่งอาจจะเป็นการมิบังควรที่จะใช้คำคำนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีในเรื่องของการเลือกฉลองพระองค์ที่ถูกการละเทศะในเกียรติวัฒนธรรมผู้คนในถิ่นที่พระองค์นั้นเสด็จไปเยือนโดยจะเห็นได้จากนะคะการเสด็จต่างจังหวัดน่น,นะคะ ในพื้นที่นะคะต่างๆทั่วประเทศเนี่ยที่ฉลองพระองค์จะเป็นฉลองพระองค์ตามวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆเสมอซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาที่นะคะพระองค์ได้เสด็จไปยังสถานทูตช่องพระองค์ตัวนอกนะคะด้วยผ้าที่พระองค์เลือกนั้นปรากฏว่ามีลายค่ะมีลายเป็นลายเช่นเดียวกันกับที่ชนเผ่าออริจินเนี่ยเขาวาดลายเอาไว้บนผิวหนังฉลองพระองค์ใน คือในฉลองพระองค์ในเนี่ยนะคะจะเป็นสีเนื้อทั้งนี้ก็เพื่อให้เปรียบเสมือนกับลายผ้าตัวนอกคือลายวาดนะคะบนร่างกายของชนเผ่าออริจินนั่นเองนั่นหมายความว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นทรงไตรตรองในทุกรายละเอียดแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทําให้นะคะผู้โพสต์บอกว่าพระองค์ทำให้ดิฉันได้นึกถึงเจ้าหญิงแห่งเวลส์ที่มีรายละเอียดการแต่งองค์เช่นเดียวกันกับนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ นี่แหละคะ่ะนะคะเรามาดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นชิ้นภาพด้านในนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณตัดขอบนะคะของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะคะอืมถ้าหากว่าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยจะไม่ทราบเลยนะคะอ่ะก็เลยนํามาฝากกันละค่ะนะคะเพราะว่ามีท่านท่านหนึ่งนั้นได้โพสไว้ส่วนประเด็นนะคะของการอภิปรายไม่ว่าวงใจคะ่ะเมื่อวานนี้น่นะคะก็ดูเหมือนจะมี การพูดกันถึงนี่มาดูกันเลยนะคะเป็นการเก็บตกในส่วนของทางคุณวิโรจนะคะลักษณะอดีศรเลคะศศของพรรเก้าไกลที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการอภิปรายนะคะโจมตีนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอนุทินชาญวิราููลรอนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเนี่ยนะคะสถานการณ์โควิด -19 ปรากฏว่าคุณวิโรจน์นี่ก็จะเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงกันเยอะใน,ะนะค่ำเมื่อวาน<ค>น,นี้ค่ะ,คะคทั้งนายอนุทินชาญวีระพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกบันตรีในฐานะผอ,อสบคแค่ผมจะต้องเดินเฉียดใกล้ผมยังรู้สึกลำบากใจแค่คิดว่าต้องหายใจร่วมเอาอากาศร่วมกันกับสองคนนี้ผมก็รู้สึกหมดอะไรไปอย่างผม,ผมจึงไม่อาจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา นี่แหละค่ะเป็นวาทะนะนะคะที่เมื่อวานถูกพูดถึงที่มากที่สุดนะคะในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งวันนี้เน่ะคปะป๋าเปลวเองก็มีการเขียนถึงสสวิโรธเอาไว้ด้วยนยนะคะแล้วก็เป็น โอ้โหบทความที่ปรับเลวเขียนถึงสสวิโรธเอาไว้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวแหะค่ะนะคะเกี่ยวกับกรณีการอภิปรายเนี่ยนะคะของตัวคุณวิโรธเมื่อวานนี้ที่ดูเหมือนว่าตั้งใจจะฉลับเนี่ยนะคะโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นบริษัทในพระปรมาพาิถท,ทยนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะที่ทางพรรคเก้าไกลมีการโจมตีไม่ว่าจะเป็นนะคะประเด็น เรื่องที่รัฐบาลเนี่ยนำเอาเงินนไปอุดหนุนบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสยามไบโอไซแอนซึ่งเป็นเงินภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็คราบน้ําตาของประชาชนประชาชนน่จะต้องตรวจสอบได้สยามไบโอไซแอนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตวัคซีนมาแจกให้ประชาชนฟรีๆนะครับอันนี้เป็นคําอภิปรายเนี่ยนะคะของอตัวคุณวิโรจน์น่นะคะแล้วก็บอกรัฐบาลเนี่ยต้องนําเงินภาษีของประชาชนไปซื้อแม้ว่าจะมีกําไรหรือไม่แต่ก็มีไรายได้เป็นกระแสเงินสดเข้าบริษัท แล้วก็ยังมีการโจมตีเนี่ยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะสยามไบโอไซแอเนยังไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับประชาชนเลยประชาชนต่างหากที่มีบุญคุณกับบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสยามไบโอไซแอนเรียกว่าคําพูดประโยคต่างๆเหล่านี้น่ยนะคะมันปาดใจแล้วก็ยอกสแสลงความรู้สึกของประชาชนผู้มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในมโนสํานึก ปรเปรวบอกเลยค่ะว่าพระหมหากษัตริย์นั้นน่ยนะคะกับดินทุกก้อนที่ทรงบุกบัน่นจนก่อให้เกิดเป็นประเทศให้พวกเรานั้นได้อยู่สบายกันทุกวันนี้ไม่ว่าพระองค์ไหนนะคะไม่เคยเอ่ยคําว่าบุญคุณกับประสบนิกรเลยได้ทางกลับกันวันนี้กลับมีเศษทุลีในคลาบสอสคุณหนึ่งที่ชื่อว่าวิโรธพักเก้าไกลในขบวนการสมนิ้วกล้าที่จะทวงบุญทวงคุณกับสถาบันก็สุดจะเอ่ยคํา กับการเปลยเจตนาอาสัต่อสถาบันของสอสอพักนี้ก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินวันนี้เนี่ยนะคปะป้าเปรลก็เขียนถึงเรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับในคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินค่ะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานในการออกมาอภิปรายของสสวิโรดเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางด้านค่ะนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ,ะที่ ภูมิในการสถาบันวัคซีนเองต้องออกมาถแถลงข่าวเพื่อปฏิเสธนะคะในข้อมูลของคุณวิโรธทันทีที่ไปออกข่าวบอกว่าอินเดียเสนอขายวัคซีนเอสซ่าเซเนกาสล้านโดสในราคาตุนให้กับประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยไม่ซื้อนะคะเรื่องนี้ภูมิในการสถาบันวัคซีนออกมายืนยันเลยว่ามันเป็นข่าวเท็จคือใช้ข่าวในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะมาเป็นข้อมูลในการอภิปราย ปรากฏว่าคือข่าวมันเป็นข่าวเท็จเมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องตั้งโต๊ะในการถแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่คุณวิโรจน์ได้ถแถลงซึ่งกําลังสร้างความสับสนนั่นนะคะให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ออกมาถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแหละค่ะอ่ะขณะดเดียวกันค่ะยังมีกรณีอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก็คือกรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการโพสต์ว่าตัวของคุณยิ่งรักเองเนี่ยนะคะได้ฉีดวัคซีนแล้ว ที่เมืองดูไบนะคะในสหรัฐอาหรับอิมิเรตเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยอย่างในเพจ Facebook ของอนุชาเนะคะเขาก็ได้มีการลงเรื่องของตัวเลขให้ได้เห็นกันเขาบอกว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิดในสหรัฐอาหรับอิมิเรตเนี่ยข้อมูลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่358,583หลารยแายและเสียชีวิตแล้วเนี่ะคะหลารายค่ะสำหรับตัวเลขนะคะของสหรัฐอาหรับอมิเรส ซึ่งถ้าจะมาเทียบกับไทยแล้วเนี่ยโอ้โหผิดกันลิบลับและต้องอย่าลืมนะ,นะคะว่าตัวเลขของประชากรของสหรัฐอเมริราเนี่ยนะคะหรือว่าที่ดูไบเนี่ยอยู่ทีอ่อยู่ที่10ล้านนะคะตัวบเนี่ยอยู่ที่10ล้านถ้าเทียบกันกันกบตัวเลขเนี่ยนะคะของผู้ป่วย,นยในขณะที่บ้านเราในตัวเลขอยู่ที่ประชากรอยู่ที่เกือบ70ล้านแต่ว่ามีผู้ป่วยน่ยนะคะอยู่แค่เพียงหลักหมื่นคือ20,000ื่นรายและตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้น อยู่ที่82หลรายเพราะฉะนั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะคะกับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริร,มรตกับประเทศไทยแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมีการนําเอาตัวเลขเนี่ยนะคะออกมาแฉเนี่ยนะคะให้ได้ให้ได้เห็นกันน่ยนะคะอ่ะแล้วก็ยังมีนะคะประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักศึกษาสาวของมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ละคะ่ะ ที่เขาต้องการจะขอคืนค่าเทอมเพราะว่าเขาเ,ออเธอเนี่ยเจอคดีนะคะมาตราหนึหนึ่งสอและดีไม่ดีเธออาจจะต้องอเขา้าคุกน,นะคะอยู่ในเรือนจำปรากฏว่าทางธรรมศาสตร์ค่ะออกมาบอกเลยค่ะบอกว่าไม่คืนไม่คืนค่าเทอมแต่จะเข้าไปสอนในเรือนจำค่ะวันนี้น,นะคะก็เลยเป็นประเด็นออกมานะคะสำหรับใน Thailand Vision ค่ะโดยมีรายงานออกมาว่านางสาวเบนจาอปันนะคะนักศึกษาของธรรมศาสตร์ในกลุ่มแนวร่วมนะคะ ผู้ชุมนมุมกลุ่มราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยน,นะคะที่เธอถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา1นึนี่แหละค่ะเธอได้เข้าไปปรึกษาหารือกับคณะที่เธอเนี่ยเรียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือในกรณีที่ตัวเธอเนี่ยนะคะอาจจะถูกฝากขังในหลักก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทางธรรมศาสตร์นั้นออกมาชี้แจงว่าเดี๋ยวจะเข้าไปสอนเนี่ยนะคะในเรือนจําค่ะถ้าหากว่าจะต้องอถูกจองจำนะคะอยู่ในคุกค่ะเอาละค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะสําหรับ ในช่วงเวลาของรายการนะคะรอสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบรุรดมจิตด,ดอนประจำเช้าวันนี้นะคะกับเช้าวันเพื่อหัสปดีที่18กุมภาพันธ์2564นะคะ,ะคบพบกันค่ะกับดิฉันบรุรดมจิตด,ดอนนะคะและก็กับข่าวคราวในวันนี้น่นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั้นก็ยังคงเป็นเนื้อหาจากการอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจนะครับผ่านกันมา2วันแล้ววันนี้ก็จะเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะถ้าจะดูเนื้อหาในการอภิปรายที่วันนี้ถูกหยิบจับมาเป็นประเด็นพาด ก็จะเป็นนะคะประเด็นการอภิปรายนะคะของทางด้านตัวคุณวิโรธแลนะคะสสจากพรรคเก้าไก่และอีกบุคคลหนึ่งคะ่ะที่มีการอภิปรายนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยบน่น และก็แรงงานนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบนี้เนี่ยนะคะของโควิด19ก็คือการอภิปรายของในแพทย์ชลน่านสีแก้วนั่นเองไล่เรียงกันไปนะคะณผู้ฝังคาตามพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้เนี่ยนะคะยางกรุงเทพธุรกิจค่ะกรุงเทพธุรกิจนั้นพาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านซัดรัฐด,ดองวัคซีนแผนจัดหาล่าช้าทําไทยเสียโอกาสอนุทินยันเป้าหมายฮับอาเซียนค่ะ ในหน้าหนังสพิมพนะคะอย่างแนวหน้าซักฟอกสะเทือนถึงคนดูใบบิ๊กตูต่ตอกฝ่ายค้านเสียดาย7แสนล้านใช้นี่จำนำข้าวชี้ภาระตกอยู่ที่รัฐซัดใครทำก็รับไปก้าวไกลถล่มซื้อวัคซีนล่าช้าเศรษฐกิจพังประชาชนตกงานอนุทินยัน3ล็อตถึงไทยนะคะพร้อมฉีดค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ไทยโพสต์เสพพาดหัวข่าวบอกว่า3ามปรังเกียจเงินชั่วประยุทธ์โต้รับสวยท้าฟ้องพิสูจน์ ซักฟอกสองวันยังไรหมัดเด็ดนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะในเดลี่นิวพาดหัวข่าวบอกว่าเพื่อไทยขยี้สามบิกปอโยงสวยแรงงานเถื่อนข้ามชาตินายกกลางปีกป้องสามปอยึดมั่นกิติยศศักดิ์ศรีประวิทย์ไม่ปลืม้มลูกน้องทำเหรียญน,นำทำเหรียญน,นะคะหลวงพ่อป้อมเลยคะ่ะหน้าหนังสือพิมพ์นคะคะในไทยรัฐซัดสามพี่น้องยึดประเทศเพื่อไทยแฉสวยเก็บมาส่งบิกปอหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวสดนะคะ ปูโชฉีดแล้วที่ดูใบตู่อนุทินโต้ลั่นปมวัคซีนล่าช้ายันสามปอไม่มีรับเงินสวยค่ะหน้าในสุพิม์มติชนพาดหัวข่าวก็บอกว่าบิ๊กตู่อนุทินโต้วิโรธประท้วงบุนถลกวัคซีนเดือดซัดช้าแพงกระทบเศรษฐกิจสภาขยี้ปมแรงงานเถื่อนโจแฉมาตรา44เอ,อื้อสายสีเขียวก้าวไกลนะคะถลม่มค่าตั๋วแพงวันนี้ถึงคิวบิ๊กป้อมและครูตันค่ะ น้าหนึงสุพิมพ์สยามรัฐนะคะหลวงพ่อป้อมเพียนศิระงานเข้าปปชเล็งตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินค่ะน้าหนึงสุพิมพ์นะคะผู้จัดการรายวันอนุทินแจงวัคซีนสามล็อตถึงไทยปีห4สี่ได้ครบห3าล้านโดสตกปากก้าวไกลโกหกคำโตค่ะอ่ะละค่ะนะคะมาในกรณีของในแพทย์ชลน่าสีแก้วกันก่อนนะคะกับการอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับเนี่ยนะคะในกรณีของในแพทย์ชลน่าสีแก้วนั้น เมื่อวานน่ะนะคะก็ได้มีการอภิปรายที่เกี่ยวเนื่องก,กันกับความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ระบาดแม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่กลับพบว่าทําให้ประชาชนเนี่ยเจอความลําบากเช่นการลงทะเบียนนะคะเพื่อรับเงินช่วยเหลือผ่านทางธนาคารกรุงไทยและนอกจากนั้นก็ยังพบความล้มเหลวของการควบคุมโควิดระลอก2เพราะไม่สามารถควบคุมขบวบนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติได้ซึ่งไปเกี่ยวข้องกันกับพลเอกประวิตยด้วย เพราะเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งเรื่องของสวยแรงงานกลุ่มคาสิโนแล้วก็คอรเซนเตอร์ชาวจีนค่ะโดยนะนะคะโดยทางด้านของนายแพทย์ชลนานเองค่ะก็อภิปรายเนี่ยนะคะบ,บอกว่ากระบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติและก็โรฮิงญาเนี่ยพบว่ามีสวยแรงงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับเจ้าหน้าที่หลายคนโดยเป็นกระบวนการเนี่ยนะคะทำงานกันเป็นทีมเริ่มจากดาบจอ120แล้วก็ส่งให้กับเจออนะคะเพื่อนำเอาแรงงานเถื่อนเนี่ยส่งไปยัง4จังหวัด คือกรุงเทพมหานครสมุดประการสมุดสงครามและสมุดสาคอนและก็คาดว่านะคะมีแรงงานเถื่อนเข้ามามากกว่า2ล้านคนซึ่งจํานวนดังกล่ะนี้ก็เชื่อว่าสวนทางกันกันกบนะคะการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวซึ่งตนขอตั้งคําถามว่าเพราะอะไรถึงมีการปกปิดข้อมูล โดยทางในแพทย์ชลนาทก็บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าระบบการส่งสวยรายงานเถือ่อนแล้วก็กลุ่มคาสิโน call center เ,เ,เนี่ยมีปหนเป็นรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแล้วก็มีหัวหน้าทีมที่เป็นมือซ้ายมือขวาเช่นพันตำรวจเอกซห5รุ่น42สายตรงบิ๊กปปลา4รุ่น36ถึงหัวหน้าอ6รุ่น36นี่นะคะก็เป็นคำอภิปรายของทางในแพทย์ชนละนาศน,น,นะคะที่อภิปรารไว้เมื่อวานนี้และยังบอกอีกด้วย บอกว่าตนไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์รวมไปถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเพราะว่าฝ่าฝืนคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามรัฐธรธรมนูญที่กำหนดให้ยึดมั่นในหลักการการปกครองในระบบประชาธิปไตยและก็ศักดิ์ศรีของทาหารเพราะพฤติกรรมนั้นมีการตัดตอนประชาธิปไตยยึดครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จผ่านกระบวนการ3ปอก็คือยึดอำนาจทำรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจจัดการเลือกตั้งและใช้อำนาจผูกขาดโดยร่วมกันคิดแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำโดยนายกรัฐมนตรีก็ยึดสวและองค์กรอิสระ พลเอกประวิทย์เองก็คุมพักการเมืองพลเอกอนุพงศ์เองก็ดูแลสนราชการภูมิภาคและราชการท้องถิน่นเพราะว่าขาดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร,ร้ายแรงไรความสามารถไรวุฒิภาวะและภาวะผู้นําซึ่งในการอภิปรายของแพทย์ชลนาถเนี่ยนะคะที่มีการระบุถึงสวยแรงงานข้ามชาติและก็กลุ่มคาสิโนโลและคอเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะก็มีการใช้ภาพประกอบการอภิปรายด้วยก็เป็นแผนภูมิเนี่ยนะคะขบวนการสวยที่มีบุคคลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็ทําให้ทางพลเอกประวิตยเองเนี่ยนะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงแลวคะ่ะบอกว่า ข้อมูลที่สมาชิกเนี่ยมีการนํามาเปิดในสภายังไม่เคยนะคะเห็นแผนภูมิที่ว่านี้มาก่อนก็ต้องขอเวลาที่จะต้องไปสอบสวนดูว่ากระบวนการกระบวนการนี้ได้ดําเนินการมายังไงเพราะว่าเป็นเรื่องของการดําเนินงานของทางเจ้าหน้าที่ในระดับในระดับล่างหากมีความเรียบร้อยตนจะมาแจ้งให้ได้รับทราบส่วนทางด้านของนายยกเองค่ะก็มีการลุกขึ้นชี้แจงนะคะว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่าตนนั้นมีการแทรกแซงข้าราชการ ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับหลายกฎหมายแต่ว่าก็มีการใช้กฎหมายที่ต่างกันจึงต้องเปิดให้มีเวทีกลางเพื่อบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและก็ไม่มีใครเนี่ยอยากทําให้ทุกคนลําบากเศรษฐกิจไม่ดีถ้าหันมาแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยมันก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆนั้นผ่านไปได้ นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่ากระบวนการการทำงานมีการทํางานกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะทั้งระดับพื้นที่มายังหน่วยงานก่อนเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเมื่อในช่วงแรกเนี่ยมันเกิดความสับสนก็ต้องมีมาตรการกลางมีการรวมศูนย์มีการทํางานในในระนาบเดียวกันโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ยังสามารถใช้กฎหมายตัวเองโดยที่นะคะ ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวทนายกว่าอย่างนั้นแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ผูกขาดอำนาจสั่งการแต่เพียงผู้เดียวและการแก้ปัญหานะคะระบาดของโควิด19และลอกใหม่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าผมยืนยันว่าสามปอนั้นไม่มีการรับเงินไม่มีเรื่องของการทุจริตใครมีหลักฐานเนี่ยขอให้ไปหามาแล้วไปสู้กับผมในทางคดี และนายกเองค่ะก็ยังได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ชี้แจงประเด็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวแทนนะคะซึ่งทางคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้ชี้แจงประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายตอนหนึ่งนะคะว่ากรณีที่บอกว่าตนปล่อยปละละเลยไม่จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่ยขอบอกเลยว่าตอนนี้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว6 0แสนคนได้บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดีกว่าอาดีตนะคะที่ผ่านมาและทุกโครงการที่กระทรวงแรงงานได้ทํา เพื่อช่วยเหลือแรงงานคนว่างงานตกงานรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวเป็นการใช้เม็ดเงินที่ไม่สูญเปล่าและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองเน,น,นะคะยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าการใช้เงินประกันสังคมนะคะช่วยยิวยาแรงงานโดยมีการจัดงาน Job Expo Thailand 2020นั้นไม่ได้เป็นการนำเงิน19,000ล้านให้มาลายหายไปมีการบรรจุง,งานไปแล้ว9 0 0 0 0รายมีการลดหย่อนใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลืออีกทั้ง ในช่วงคลายล็อกเนี่ยก็มีการจัดโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ก็มีความร่วมมือน,นะคะจากทางกระทรวงต่างๆเข้ามาด้วยนะคะและนอกจากนั้นมาดูกันกันกบกรณีของคุณวิโรธล้วค่ะ คุณวิโรจน์นะคะลักษณะอดีศรสสบอออัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่มีการอภิปรายถึงประเด็นการบริหารวัคซีนนะคะที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีและก็คุณอนุทินชาญวิรกุลจนก่อให้เกิดปัญหาปากท้องประชาชนเศรษฐกิจชาตินะคะได้รับความเสียหายเลคะเดือนละสอ0แส0ห้า0 0 0 0 0น่ 200, ะนะคะห้า0มืดล้าน และก็วันละ8,300ล้านน่ยนะคะและนอกจากนั้นค่ะทางตัวคุณวิโรธเองเนี่ยนะคะก็ยังมีการโจมตีถึงการบรหิหารงานที่ผิดพลาดและการสั่งซื้อวัคซีนรายเดียวเนี่ยนะคะของนายกรัฐมนตรีและก็ตัวคุณอนุทินอีกด้วยค่ะโดยเนี่ยนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีการหลอกประชาชนนะคะเลื่อนฉีดก,กันไปเรื่อยๆซึ่งทั้งคุณอนุทินและนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะผออ,อสพคทางตัวคุณวิโรธเองก็ พูดเนี่ยนะคะประโยคประโยคหนึ่งบอกแค่ผมเนี่ยต้องเดินเฉียดใกล้ผมยังรู้สึกลำบากใจแค่คิดว่าต้องหายใจเอาอากาศร่วมกันกับสองคนนี้ผมก็รู้สึกหมดอะไรตายอยากจึงไม่อาจให้นายกรัฐมนตรีนั้นดำรงตำแหน่งนายกต่อไปได้อีกและไม่ไว้วางใจเนี่ยนะคะตัวคุณอนุทินลูกน้องพลเอกประยุทธ์ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะซึ่งทางท่านนายกเองก็ลุกขึ้นเนี่ยนะคะชี้แจงค่ะลุกขึ้นชี้แจงเนี่ยนะคะ หลังจากที่ตัวคุณวิโรจน์เนี่ยพี่ไายจบบอกว่าจะตอบเท่าที่ตอบนคะคะทางทานายกบอกงี้บอกจะตอบเท่าที่ตอบเพราะว่าไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดไม่ใช่นักโตวาทีแล้วก็ในประเด็นบริหารเศรษฐกิจและก็โควิดเนี่ยผมรู้ความเดือดร้อนของประชาชนดีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ก็คงเป็นไปไม่ได้และอาจจะรู้มากกว่าด้วยเพราะมีข้อมูลที่ไม่ได้เปิดโซเชียลอย่างเดียวแต่ว่าเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบริหารจัดการไม่ได้มีอำนาจแล้วสั่งทั้งหมดได้เลย แต่ว่าฝังหมอแล้วก็ฝังกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมกับดูมาตรการน่ยนะคะตลอดไปถึงการได้รับวัคซีนนั้นนะคะการให้ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะให้ได้รับวัคซีนเ,เร็วที่สุดไม่ต้องการให้ช้าอยู่แล้วและยังไงก็ตามสถานการณ์โควิดเนี่ยานายกย้ําเลยว่าเราทําได้ดีกว่าหลายประเทศแต่เราก็ยังเผชิญกับความเดือดร้อนกันอยู่ก็ยืนยันว่าจะทําให้ดีขึ้นพร้อมกับจะดูแลทุกภาคส่วนอีกด้วยในขณะเดยียวกันนนะคะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ อย่างพูดถึงเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะว่ามันจะต้องดูผลที่ออกมาด้วยก็ย้ำนะคะว่าเป็นการฉีดวาระฉุกเฉินไม่ได้ฉีดปกติเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ก็อยากที่จะฉีดที่เร็วที่สุดค่ะแล้วก็มีแผนบริหารต่างๆนะนะคะอยู่แล้วในขณะนี้ค่ะ นอกจากนั้นน่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังมีการแจ้งนะคะถึงความสามารถของประเทศไทยนะคะที่เป็นข่าวดีว่าประเทศไทยนั้นสามารถทดลองฉีดวัคซีนที่ผลิตเองได้แล้วนะคะในเดือนมีนาคมนี้ละคะ่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะในการวิจัยและผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวัคซีนแล้วก็องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นเทคโนโลยีวัคซีนเชื้อตายและมีความปลอดภัยสูงนะคะก็จะมีการจดทะเบียนประมาณเนี่ยนะคะประมาณ ช่วงของการจดทะเบียนและเริ่มนะะในการทดลองเฟสหนึ่งในเดือนมีนาคมนี้เฟสสองก็พฤษภาคมเฟสสามก็ปลายปีนี้ถ้าทําได้จริงเนี่ยคงใช้เวลาประมาณ1ปีคือปี64กับปี65แล้วก็จะจดทะเบียนวัคซีนน,นะคะของเราเองแหละคะ่ะก่อนที่จะมีการทดลองเฟสหนึ่งนะคะฉีดในคนส่วนทางด้านของคุณอนุทินค่ะคุณฟังคุณอนุทินเองเนี่ยนะคะก็มีการลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้คุณวิโรธว่าตอนแรกเนี่ยได้เตรียมข้อมูลมาเสนอมากมาย แต่ว่าพอเจอคําว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลแล้วคนที่เข้าคุณสมบัตินี้มาใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้กล่าวโกหกคาโต้เพื่อให้ประชาชนเนสับสนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพทมกลางสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงแทนที่จะให้กําลังใจกันแต่ว่านาเอาข้อมูลที่ไปเช็คในโซเชียลมีเดียไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นยังไงนํามาเผยแพร่มายังประชาชนพอบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนน่ารังเกียจอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่อยากจะอยู่ด้วย คุณอน,นุทินก็บอกเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเจอที่หน้าห้องน้ำาน,นะคะเจอคุณวิโร์เนี่ยที่หน้าห้องน้ํากราบแทบถึงอกเราไม่ได้เกลียดการแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ําถ้าตนบอกบ้างว่าขึ้นมาบนนี้เนี่ยตนรีบเอาแอลโกอฮอล์ฉีดตรงเล็กไทยเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงและคุณอน,นุทินเองก็ยืนยันนะ,นะคะว่าในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะวัคซีนร็อดแรกเนี่ยจะมาถึงไทยคะ่ะจำนวน2,000 0 0โดสภายในเดือนมีนาคมวัคซีนล็อดที่2ก็จะมาถึงจํานวน800,000โดส ภายในเดือนเมษายนล็อตที่3จะมาถึงอีก1 0 0 0 0แสนโดสและภายในนะครปลายเดือนพฤษภาคมหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนวัคซีนที่ผลิตในไทยยี Ye ่ห้อเอสตราเซเนกานั้นก็จะทำการส่งและนะคะนำมาฉีดให้กับคนไทยได้ครบถ้วนเรียกว่าตั้งแต่มีโควิดน,นะคะทางคุณอนุทินบอกเลยว่าผมเองก็คิดเลยคิดถึงวัคซีนและก็เป็นเหตุให้สถาบันวัคซีนนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณถึง3,000ล้าน และก็ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่รับฟังบุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนอย่างเต็มที่กว่าที่เอสตาเซนกาเนี่ยเขาจะจำหน่ายให้กับเราเราต้องผ่านกระบวนการการทดสอบมาอย่างมากมายและประสานแนะนำนคะคะมายัางรัฐบาลว่ามีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่เหมาะสมกับไทยถ้าไทยเนยได้เป็นฐานการผลิตวัคซีนนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือมนุษ,นษยชาติไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่าในกลุ่มอาเซียนด้วย เพราะฉะนั้นสถาบันวัคซีนของไทยเนี่ยสามารถให้การสนับสนุนองค์กรใดก็ตามที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพออกมาแจากใจ่ายให้กับคนในประเทศซึ่งเอซาเอเนกาเองนะคะเขาก็ไม่ได้เลือกบริษัทสยามไบโอไซแอนก่อนแต่ว่าเขาได้ไปเยี่ยมดูประสิทธิภาพของบริษัทยาอื่นๆในไทยมาอย่างมากมายและสุดท้ายก็เลือกบริษัทสยามไบโอไซแอนเนื่องมาจากผลิตชีววัตถุในการผลิตวัคซีนที่มีความคงที่ที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นนะคะคุณอนุทินบอกว่าผมก็ต้องเร่งหาวัคซีนให้กับคนไทยทุกคนไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังและมาในเวลาที่เหมาะสมค่ะนะคะเมื่อวานนี้ทางตัวคุณอนุทินเองก็มีการแจกแจงนะคะในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาของวัคซีนทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งทนายยกรัฐมนตรีเองก็ยังมีการพูดอยู่ในช่วงหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยนะคะการอภิปรายเนี่ยในประเด็นเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่อยาก จะให้เรื่องของวัคซีนนะ่มันกลายมาเป็นประเด็นทางด้านการเมืองซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยนะคะถึงเรื่องของการจัดส่งวัคซีนาอยังประเทศไทยและถ้าหากว่ามันมีปัญหาตามมาแล้วก็ก็ขอให้เนี่ยนะคะร,รับผิดชอบกันด้วยก็คงจะหมายถึงตัวของคุณวิโรธนะคะที่มีการหยิบยกเอาประเด็นนี้เนี่ยขึ้นมาอภิปรายนั่นเองเนี่ยนะคะก็เรียกว่านะคะกลายเป็นประเด็นกันออกมาแล้วค่ะโมฟังและเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคณะ ทั้งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ปดีกรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็ทางผู้บวยก,การสถาบันวัคซีนเองก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะในอีกระลอกหนึ่งแล้วค่ะถึงประเด็นนะคะข้อมูลต่างๆที่มีการคาดเคลื่อนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยค่ะและยังมีอีกคนหนึ่งค่ะที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายในช่วงค่ำๆเนี่ยนะคะนั่นก็คือในประเด็นของคุณยุทธพงศ์นะคะจลัดเสถียรค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะได้มีการอภิปรายไปที่ประเด็น เรื่องของการใช้มาตรา44ต่อสัญญารถไฟฟ้าทำให้ค่าโดยสารนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยแพงทางด้านตัวของคุณยุทธพงศ์เองก็บอกเลยค่ะบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีการยกเลิกเี่ยนะคะก็เตรียมตัวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะคะคุณโจยุทธพงศ์ก็บอกอย่างนี้บอกว่าถ้ายังไม่ยกเลิกเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมตัวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลย ผลจากการต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันเกิดความเสียหายเพราะว่าทําให้นายกรัฐมนตรีนั้นต้องเสียขุนคลังไปสองคนคือคุณอุตมะนะคะกับคุณปรีดีดาวฉายที่จะให้เซ็นการต่อสัญญารถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องเข้าพรบรร่วมทุนแต่ว่าทั้งสองคนไม่กล้าเซ็นก็สงสัยว่านะคะก็สงสัยว่ามีอะไรนะคะเรื่องนี้แหละคะ่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองคะ่ะก็ลุกขึ้นชี้แจงเลยบอกว่าสาเหตุที่ต้องใช้มาตรา44เข้ามาขยายสัมปทาน เพราะถ้าหากว่าให้ดําเนินการตามพรบร่วมทุนเนี่ยจะทําให้การดำเนินทำให้การเดินรถเน,น,นะคะเกิดความไม่ต่อเนื่องและก็ล่าช้าออกไปการใช้มาตรา44เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการเดินรถเป็นเส้นทางเดียวกันอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆในเรื่องของค่าโดยสารที่สั่งให้ฉลอขึ้นค่าโดยสารเอาไว้แล้ว และการใช้มาตรา44นั้นก็มีคณะกรรมการมาดูมีองค์ประกอบเดียวกันกันกบคณะกรรมการของพรบร่วมทุนเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ผลประโยชน์และค่าโดยสารให้มีการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สามารถจะเดินรถต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันมีค่าโดยสารเป็นธรรมหากผ้นเจรจาเป็นที่ยุติให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามพรบร่วมทุนในคําสั่งคสชไม่ได้ระบุว่าให้ขยายสัมปทา,านกับเอกชนรายเดิมออกไป40ปีตามที่มีการกล่าวหา ส่วนการจิราจากับเอกชนรายเดิมเนื่องมาจากวาสัญญาสัมปทานเดิมตามโครงการสายหลักที่ทำเอาไว้ในปี35เนี่ยระบุเอาไว้ว่า หากกทมจะให้ขยายเส้นทางเพิ่มเติมที่อยู่ในระยะเวลาของสัญญาบริษัทจะเป็นรายแรกค่ะที่ได้สิทธิเจรจากับกทมก่อนหากไม่เจรจากับเอกชนรายเดิมรัฐบาลอาจจะถูกฟ้องร้องไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาได้ก็เป็นคําชี้แจงออกมาเนี่ยนะคะจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในการอภิปรายช่วงค่าๆแหละค่ะและพอพูดถึงเรื่องของการอภิปรายวันนี้เนี่ยนะคะในหลายคอลัมน์ค่ะก็ได้มีการเขียนถึงประเด็นภาพรวมของการอภิปรายที่ผ่านกันมาสองวันเนี่ยนะคะ โดยอย่างในคอลัมน์นะคะบนความเคลื่อนไหวที่เขียนโดยเทพจรค่ะที่ลงเอาไว้ในหน้าหนังสือพิมกรุงเทพธุรกิจนะคะลงเอาไว้เหนือข้อที่บอกว่าเกมที่ฝ่ายค้านต้องแก้ก่อนที่จะถึงจุดจบค่ะการตรวจสอบรัฐบาลนะคะดยกลไกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านสิ่งที่ฝ่ายค้านชายภาพที่หเห็นก็คือพฤติกรรมของรัฐบาลที่ล้มเหลวล็อกเป้าที่การแก้ปัญหาโควิด -19 เพราะว่าเป็นภาพใหญ่ที่เห็นชัดเจนที่สุด ก่อนจะไล่เลียงถึงพฤติกรรมที่นําไปสู่ความไม่น่าไว้วางใจตามที่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นาฝ่ายคา้านในสภาในโฆษณาว่ามันคือการเปิดเผยความไร้ประสิทธิภาพขาดเคลาล่เบาปัญญาของผู้บริหารประเทศรวมไปถึงเปิดโปงการทุจริตช่อชนพร้อมกับเปิดหน้ากากของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทำร้ายประเทศชาติบั่นทอนประชาธิปไตยและคุกคามเสรีภาพของประชาชนแน่นอน ว่าในการอภิปรายของสสพักฝ่ายค้านแม้จะยังไม่มีภาพชัดเจนที่ไล่ต้อนรัฐมนตรีเข้ามุมเหมือนกับการอภิปรายไมไว้วางใจในสมัยที่ผ่านมาที่มีทั้งเอกสารหลักฐานชี้ชัดถึงพฤติกรรมจนทําให้ฝ่ายบรยิหารบางคนนั้นตกเก้าอี้มาแล้วสําหรับการฉายภาพของสสพักฝ่ายค้านคือการประมวลตัวเลขทางเศรษฐกิจข่าวสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธาร,รณะและย้ําด้วยทัศนคติส่วนตัวที่เชื่อว่าไม่โปรง่งใสทําให้การซักฟอกรัฐบาลรอบนี้จึงเป็นเสมือนสภาวะไร้น้าหนัก ที่เปิดช่องให้รัฐมนตรีได้โฆษณาผลงานของตนเองและรัฐบาลสิ่งนั้นถือเป็นการสร้างแต้มต่อทางการเมืองให้เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่นิยมรัฐบาลปัจจุบันเป็นทุนเดิมและยังไงก็ตามจังหวะการตอบโต้ที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้เมื่อถูกตั้งข้อกล่าวหาแบบลุกสวนทันทีตอบโต้ทันขวัญและการลุกขึ้นมาสวนหมัดลบล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านด้วยความผิดพลาดในอดีตขุดแผลเก่าของรัฐบาลชุดก่อนหน้าที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนํามาตอบโต้ ถือว่าเป็นกลยุทธ์สวนหมัดที่กลุ่มฝ่ายค้านต้องกลับไปคิดเพื่อแก้เกมใหม่หากอยากจะขย,ยมรัฐบาลและให้ได้รับบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นนับถอยหลังไปสู่จุดจบเพราะหากฝ่ายค้านไม่คิดแก้เกมหรือว่าเปิดโปงความไม่ถูกต้องให้มากกว่านี้ด้วยหลักฐานชัดๆอาจเป็นวันที่พรรคฝ่ายค้านเองต้อง นับถอยหลังสู่จุดจบของหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในสภาเช่นกันค่ะนี่ก็เป็นมุมในคอลมนมของหน้าหนังสพิม์กรุงเทพธุรกิจนะคะทีนี้มาดูก,กันกับนะคะในคอลัมน์ประเด็นลึกค่ะสําหรับในหน้าหนังสพิมพ์นะคะสยามรัฐกันบ้างสยามรัฐลงเอาไว้นะคะในหัวข้อวันนี้ว่าน็อกไม่ลงค่ะในช่วงหนึ่งนะคะของคอลัามเนี่ยจะเขียนเอาไว้ว่านะคะดูเหมือนว่าศึกสั่งลาก่อน ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญยังสึกซักฟอกเนี่ยจะไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับรัฐบาลได้ระขายเท่าที่ฝ่ายค้านคาดหวังเอาไว้ได้โดยเฉพาะกับนายกรัฐมนตรีผู้นํารัฐบาลที่เข้าคิวโดนอภิปรายไม่ว่าวงใจเป็นคนแรกในคิวอันดับหนึ่งยังรับมือได้ดีอย่างน่าสนใจจนดูผิดแปลกแตกต่างไปจากเมื่อครั้งแรกๆที่พลเอกประยุทธ์นั้นนั่งในเก้าอี้นายกแล้วต้องประชิญกับศึกมาก่อนหน้านี้ ทั้งการอภิปรายไม่ว่าวางใจไปจนถึงการที่เจอฝ่ายค้านลองของในวาระการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจนถึงวาระการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีแน่นอนว่าในแต่ละครั้งเนจะพบว่านายกในถึงกับฟิวขาดออกอาการน็อตหลุดตอบโต้ฝ่ายค้านที่ด่านหน้าถล่มทาเอาบรรยากาศในที่ประชุมสภาถึงขั้นอึมครึมเครียดหนักกันมาแล้วโดยเฉพาะเมื่อนายกรัฐมนตรีต้องประทะกับรุ่นพี่ที่ชื่อพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท จนกระทั่งมีการประกาศตัดรุ่นพี่รุ่นน้องกันกลางสภาแต่ว่าสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วา,างใจรอบนี้เนี่ยบิ๊กตู่ได้สวมบทเทรนเนอร์ให้กับคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รอคิวโดนอภิปรายด้วยข้อหาแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นล้มเหลวผิดพลาดโดยแนะนําว่าให้อดทนฟังอย่างใจเย็นศึกซักฟอกวันแรกที่6กพักฝ่ายค้านล็อกเป้าถล่มไปที่คิวแรกก็คือนายกใช้เวลามากกว่ารัฐมนตรีอีก9คน ได้ดูเหมือนว่าหัวหน้ารัฐบาลน,นั้นเตรียมตัวมาดีโดยเฉพาะกับการรับมือกับคู่ปรับเก่าอย่างพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิเมียเวสโดยการเปิดคลิปผ่านมือถือเพื่ออธิบายถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์กรณีที่ปราบปรามวงการผนันพร้อมทั้งหักล้างว่าสิ่งที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นามาสแสดงต่อที่ประชุมสภานั้นเป็นการตัดตอนและบิดเบือนพร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ชี้แจงทุกเม็ดทุกประเด็นโชว์ความเก๋าสําหรับเกมในสภาบิ๊กตู่กำลังสแสดงให้เห็นว่าวันนี้ ตัวของนายกตรมตรีเองนั้นได้เรียนรู้และก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับวิถีของนักการเมืองได้มากขึ้นมากกว่าเมื่อครั้งที่ลุกจากตำแหน่งพบทบแล้วขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลังการทำรัฐประหารศึกซักฟอกที่ฝ่ายค้านเรียกร้องขอใช้เวลาชำระสิบรัฐมนตรีถึง4วันแล้วไปลงติโหวตไว้วางใจกันในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์จัดนี้ไปย่อมเป็นโอกาสทั้งฝ่ายค้านและก็ตัวของผลเอกประยุทธ์ด้วยกันทั้งสิน้นเพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างมีจังหวะที่จะทำแต้มต่อสังคม สำหรับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือการเก็บเกี่ยวคะแนนจากการเป็นฝ่ายคุมเกมในสภาทั้งการชี้แจงสลับไปกับการตอบโต้สวนกลับฝ่ายค้านได้กันแบบทุกช็อตเช่นเดียวกันกับฝ่ายค้านทั้ง6กพักจะสามารถแปลเปลี่ยนให้เวทีสภานั้นกลายเป็นเวทีที่จำแหล่ข้อผิดพลาดความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ประชาชนได้เห็นตลอด4วันจนชนะ,จะใจคนดูได้หรือไม่ แม้ว่าในการโบตลงคะแนนไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีทั้ง10บคนนั้นจะผ่านฉลุยไม่มีการแตกแถวตามที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณต่อพรรคร่วมรัฐบาลกลางที่ประชุมครมครัค้งล่าสุดก็ตามและมาต่อกันกับนะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องลยคะที่เขียนโดยพก,กาทหอมเนี่ยนะคะวันนี้เขียนเอาไว้เนี่ยนะคะในหัวข้อที่ว่าอภิปรายไม่น่าไว้ใจค่ะสสฝ่ายค้านนี่ก็แปลกเห็นโวยวายในสภาทนายกยังไม่ตอบคําถามเดี้ยนเลย ผมถามแล้วทำไมไม่ตอบเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่านี่คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่กระทูถามในเวทีซักฟอกฝ่ายค้านถามแล้วนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีไม่ตอบก็เท่ากับยอมรับว่าให้ฝ่ายค้านด่าฟรีเมื่อเขาถามแล้วไม่ตอบในทางการเมืองก็ถือว่าเลี่ยงพลําไม่ว่าจะตอบไม่ได้หรือว่าไม่ตอบคนที่ถูกซักฟอกก็เสียรางวัลเองในการโหวตเสียงหากพักร่วมรัฐบาลไปโหวตให้กับฝ่ายค้านก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะรัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกไม่เคลียร์ข้อกล่าวหาเอง ครับไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นสอสฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องวัคซีนโควิดแบบเอาเป็นเอาตายก็สงสัยว่ามองภาพกว้างออกหรือเปล่าจะมาเถียงกันทำไมเรื่องเข้าหรือไม่เข้าร่วมโครงการโค v ว็ซ์ถ้าไม่เข้าแล้วคนไทยทั้งประเทศจะต้องตายเพราะโควิด -19 หมดหรือ,อยังไงฟังสอสอพักเก้าไกลพูดราวกับว่าประเทศไทยนั้นไม่ร่วมในขณะที่ประเทศรอบข้างไทยและชาติอื่นๆทั่วโลกในเขาเข้าร่วมจะทําให้เราตกขบวนและคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยช้าวกว่าประเทศอื่น ท่านสอสอรู้หรือเปล่าว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีประเทศไหนที่เข้าร่วมโครงการโควัคได้รับวัคซีนแม้แต่โดสเดียวไม่กี่วันก่อนเนี่ยเพิ่งประกาศเป้าหมายของโควัคว่าจะม่วงผลิตวัคซีนโควิด19ให้ได้ถึง2,000ล้านโดสไม่เกินปลายป,ายปีนี้และจำเพาะเจาะจงไปที่การป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มแนวหน้าในสมรภูมิสู้รบกับการระบาดของไว,งไวรัสโควิด19นะคะนี่คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด วัคซีนที่ฉีดในเมียนมาได้มาจากการบริจาคของอินเดียส่วนกัมพูชานั้นจีนบริจาคให้ยังไม่ใช่วัคซีนที่มาจากโครงการโคว็กถึงไทยเนี่ยเข้าร่วมโครงการโคว็กและจ่ายเงินไปในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้ววันนี้เราก็ยังไม่ได้วัคซีนอยู่ดีที่จะมาถึงกอดล็อตแรกเนี่ยจำนวน2 0,000นโดสที่ซื้อมาจากบริษัทซีโนแวคไบโอเทคสาธรัฐประชาจนจีนในวันที่24กุมภาพันธ์นี้และสามารถฉีดได้ทันทีในอีก3วันหลังจากนั้น สสฝ่ายคา้านในอภิปรายไฟแลบรู้หรือเปล่าว่าข้อมูลณนะต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้มีประเทศที่บริจาคเงินเข้าโครงการ coex เนี่ย6,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ว่าเป้าหมายคือ8,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐผู้บริจาคก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรญี่ปุ่นแคนาดานอร์เวย์กลุ่มสหภาพยุโรปและก็เป็นเหตุผลว่าทําไมประเทศร่ํารวยเนี่ยเขาถึงเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ประเทศในลิสต์รายชื่อของโ o วัคซึ่งจะได้รับวัคซีนคิดเป็นสัดส,ส่วนตามจํานวนประชากรมากที่สุดก็คืออินเดีย97.2ล้านโดสปากีสถาน17.2ล้านโดสไนจีเรีย16ล้านโดสอินโดนีเซีย13.7ล้านโดสบังกลาเทศ12.8ล้านโดสบราซิล10.6ล้านโดสเอธิโอเปีย8.9ล้านโดสฟิลิปปินส์5.6ล้านโดสและเม็กซิโก6.5ล้านโดสแล้วรู้อะไรไหมวัคซีนที่โครงการโควัคเนี่ยสั่งซื้อ จะกระจายในระลอกแรก18ประเทศในช่วงปลายเดือนมีนาคมล้วนเป็นประเทศที่ระบาดหนักทั้งสิ้นเช่นโคลัมเบียเปรูแอฟริกาใต้ยูเครเนเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ตามแผนขององค์การอนานมัยโลกมีการแจกใจ่ายวัคซีนโควิดจำนวน330ล้านโดสไปยังประเทศกำลังพัฒนาในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้และในล็อตแรกนี้จะแบ่งสัรปันส่วนครอบคลุม3.3%ของประชากรใน145ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ แต่ว,ว่าแผนนี้ไม่มีผลผูกพันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรและแจกจ่ายขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศดูตัวเลขนี้เอาไว้นะครับแล้วกลับมาดูที่ประเทศไทยวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนจะเริ่มฉีดกันในช่วงกลางปีแต่กว่าจะถึงช่วงกลางปีเนี่ยเดือนมีนาคมจะมาอีก8 0 0 0 0นโดสเมษาย,ยนอีก1ล้านโดสปลายพฤษภาคมอีก26ล้านโดสสำหรับสยามไบโอไซแอนผลิตปีละ200ล้านโดสเพราะฉะนั้นจนถึงสิ้นปีนี้ คนไทยในฉีดวัคซีนเกิน50%ไปแล้วดูไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนทั่วโลกเนี่ยเพลิเพลิประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครบเป็นลำดับต้นๆโดยซ้ำเพราะฉะนั้นระกาศ้อมบอกเลยว่าจบเรื่องของวัคซีนค่ะก็มีการฉายภาพให้ดูในแง่ของรายละเอียดนะคะตั้งแต่เรื่องของโควซ์มาถึงเรื่องของทม์ไลน์ของวัคซีนนะคะที่จะเข้ามาในประเทศไทย ก็อย่าไปตั้งข้อสงสัยสยามไบโอไซแอนเพื่อหวังให้กระทบไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์เลย mm hmm. เพราะมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพรรคก้าไกลนั้นอยู่ในขบวนการไม่เอาสถาบัน mm hmm. และน,น,นะคะทางด้านประกาศหอมเนี่ยก็ยังชี้ให้ดูอีกจุดหนึ่งและคะ่ะ mm hmm. ที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นได้นะคะมีการชี้แจงเอาไว้แล้วก็รร้ยยาวเลยนั่นก็คือเรื่องของหนี้แหละคะ่ะที่บอกว่าทุกวันนี้ เรามีภาระที่จะต้องจ่ายในเรื่องของผลการขัดทุนจากการดําเนินการที่เสียหายจากโครงการรับจำนาข้าวโดยเนี่ยนะคะโครงการโครงการนี้เนี่ยได้ชดเชยไปแล้ว7 0 5แสนล้านบาทตอนนี้นะคะต้องจ่ายไปแล้ว7 0 5แสนล้านและยังเหลือนี้จำนำข้าวอยู่อีกเนี่ยนะคะที่ปี63เนี่ยประมาณ2 8แสนล้านไม่รวมดอกเบี้ยอีก800ล้านและยังจะต้องตั้งงบประมาณชดเชยแบบไม่ได้อะไรเลยอีกปีละ 2 0 0 0 0ื่นล้านและต้องตั้งไปอีก12ปีนายกรัฐมนตรีออกมาแจกแจงเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยน,นะคะความเสียหายที่เรายังคงจะต้องชดใช้นี้สิเนี่ยน,นะคะที่สืบเนื่องมาจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งท่านนายก็ออกมาบอกเลยก็บอกว่าผมเองก็เสียดายและนอกจากนี้ก็ยังมีภาระหนี้จากโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ทิ้งหนี้ให้กับการเคหะอีกกว่า2 0 0 0มืล้านและก็ยังมีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแต่ขายไม่ได้อีกหลายหมื่นยูนิตนี่แหละค่ะ พะการหอมก็มาเขียนเอาไว้ในคอลัมน์เลยบอกว่าฟังลุงตู่แล้วใครคิดเหมือนผมบ้างสาเหตุที่ฝ่ายค้านชุดนี้โดยเฉพาะกับพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีสถานะที่จะพูดในสภาได้ก็เป็นเพราะมีแผลเต็มตัวคือแทนที่ภาษีจากประชาชนจะเอาไปช่วยเหลือประชาชนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในภาวะที่ต้องสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจแต่เงินทั้งหมดก็ต้องกลับมาใช้ในการรับผิดชอบแทนนักการเมืองที่ ไม่ดีเอาละค่ะนี่เป็นคอลัมน์นึงนะคะที่วันนี้มีบทวิเคราะห์กันออกมากับสถานการณ์ทางด้านการเมืองโดยเฉพาะกับการอภิปรายไม่ว่าางใจนีนะคะเอาละจากเรื่องของการอภิปรายเรามากันดูนะคะเรามาดูกันที่ เรื่องความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในประเด็นที่ทางอายการเนี่ยเลื่อนนะคะเลื่อนนัดสั่งฟ้อง2คดีด้วยกันของกลุ่มราษฎรน,นั่นก็คือคดีชุมนุม19กันยายนนะคะก็นัดใหม่วันที่8มีนาคมแล้วค่ะส่วนอีกค,คดีหนึ่งก็คือคดีชุมนุมหน้าสถานทูตเดรมันเนี่ยก็นัดใหม่ในวันที่25มีนาคมเนี่ยนะคะในเรื่องของการสั่งฟ้องเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นค่ะและรวมไปถึงความเคลื่อนไหวนะคะที่พวกเขานัดหมายกันไว้ว่าจะมีการชุมนุมในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ ยังแนวหน้าคะ่ะก็บอกว่าก้ิซ้แกนนำนอนคุกยาวืดประกันตัวรุง้งไมรอลุ้นใหม่8มีนาคมอายการเลื่อนฟังนะคะคำสั่งคดีความผิดในข้อหามาตร,ราน12116ลั่นเดินหน้าจัดชุมนุมต่อคะ่ะหน้าหนึ่งสุพิมนะคะในกรุงเทพทธุรกิจเนี่ยลงเอาไว้บอกว่าเลื่อนนัดสั่งฟ้อง31กลุ่มราษฎร19กุมภาพันธ์นัดอภิปรายนอกสภาคะ่ะ แล้วก็มาในหน้าหนังสืพพิมนะคะไทโพสต์3นิ้วโว20กุมภาพ,พันธ์บิ๊กเบิม้มนี่แหละคะ่ะเป็นข่าวนะคะในหน้าหนังสืพพิมพ์ายหลายฉบับนะคะเช้าวันนี้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของอกลุ่มมอ็อบยังข่าวสดก็ลงเอาไว้เป็นพาดหัวรองเลยคะ่ะบอกว่ารุง้ง31ราษฎรยังระทึกเลื่อนฟ้องอายการนัดใหม่คดี1 1 2สื่อนะคะสื่อชูทนายอานนท์นะคะแล้วก็ยังมีหน้าหนังสืพพิมมติชน ที่ลงเอาไว้บอกว่านัด8มีนาคมสั่งคดี18ราษฎรกวินกับพวกยังบืดประกันตำรวจจัด81กองร้อยรับม็อบละค่ะ,ะมาดูกันกันกบนะคะประเด็นความเคลื่อนไหวที่ว่านี้นะนะคะกับเรื่องของการนัดหมายสั่งฟ้องคดีแกนนาม็อบต่างๆเน่ยนะคะเมื่อวาน ที่ทางแกนนําราษฎรในเขาไปที่สํานักงานเอการสูงสุดเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางพนักงานสอบสวนสอน,อนชนะสงครามได้ไดส่งสํานวนพร้อมกับความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหานะคะจากกรณีการชุมนุม19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎรเมื่อช่วงวันที่19แล้วก็20กันยายนให้กับทางพนักงานอายการคดีอาญาได้พิจารณาก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะคดีคดีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะก็มีแกนนําแล้วก็แนวร่วมกลุ่มราษฎรในถูกตั้งข้อกล่าวหาทั้งหมด18รายด้วยกัน แล้วก็มีนะคะผู้ไปรายงานตัวตามนัดหมายใน17คนนะคะจากทั้งหมด18คนปรากฏว่าคนที่ไม่ไปค่ะก็คือไผ่ดาวดินนั่นเองนะคะขอขอเลื่อนขอเลื่อนเข้าพบอายการเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการทํากิจกรรมเคลื่อนขอบวนเดินเท้าจากจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาที่กรุงเทพซึ่งทางอายการก็นัดฟังคําสั่งฟ้องกันใหม่ในวันที่8มีนาคมนี้นะคะและก็นอกจากนี้ค่ะที่สํานักงานนะคะอายการสูงสุดกรุงเทพใต้แกนนากลุ่มราษฎรอีก13รายเนี่ยนะคะ ก็ไปพบเนี่ยนะคะกับทางพนักงานเอกการจากคดีมาตรา1นึ 2, แล้วก็มาตรา1นึเลยค่ะในกรณีการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคมซึ่งทางอายการก็นัดฟังคำสั่งนะคะฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยในวันที่25มีนาคมนี้อีกทีหนึ่งทางด้านตัวของไผ่ดาวดินแล้วค่ะก็บอกว่าผมเนี่ยยินดีไม่ได้คิดจะหลบหนีหรือว่าขัดขืนก็จะออกเดินเท้านะคะร่วมกับเครือข่ายมุ่งเข้าสุ่กรุงเทพเพื่อไปไรายงานตัวตามกระบวนการยุติธรรม ก็ฝากถึงประชาชนผู้ร่วมอุดมการว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับไผ่ดาวดินคนนี้ประชาชนที่รับทราบความเคลื่อนไหวก็ขอให้ออกมาร่วมเดินกันให้มากๆซึ่งถือว่าเป็นการต่อสู้ของภาคประชาชนส่วนทนงดนของรุ่งปนัสยาค่ะเมื่อวานนี้เน่นะคะเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากที่ทราบว่าทางอายการเนี่ยเลื่อนนัดฟังคําฟ้องนะคะเรื่องเลื่อนนัดนะครับฟังคําสั่งฟ้องในคดีว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะยังไม่ถึงจุดจบค่ะไม่หยุดแค่เพียงเท่านี้ทุกคนยังเรียกร้องออกมาอยู่ เพราะว่าข้อเรียกร้องของเรายังไม่สําเร็จและส่วนตัวก็ไม่คิดที่จะลี้ภัยไปไหนทั้งสิ้นเธอยังบอกอีกด้วยนะคะว่านอกจากนี้น่ยนะคะทางกลุ่มม็อบเองก็ได้มีการถอดบทเรียนการชุมนุมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์แล้วนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างซึ่งการชุมนุมครั้งต่อไปการดูแลความปลอดภัยนั้นจะรัดก,กุมมากยิ่งขึ้นก็คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกส่วนการชุมนุมในวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะจะแจ้งสถานที่นัดหมายให้ได้ทราบนะคะในภายหลังอีกทีหนึ่งด้านของงไม้พพานุ์ค่ะ เมื่อวานก็พูดถึงการชุมนุมนะคะในวันที่20กุมภาพันธ์เอาไว้ด้วยบอกว่าจะมีขึ้นแน่ตอนนี้ต่างจังหวัดนะคะหลายพื้นที่เนี่ยติดต่อห้องพักเข้ามาแล้วรอดูกันต่อไปว่าจะเบิ่มขนาดไหนทุกอย่างนั้นถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้กระบวนการที่ไม่เป็นธรรมส่วนมาตรการที่จะไม่เกิดความรุนแรงขึ้นอีกนั้นก็ได้มีการหารือกันแล้วโดยต่อไปเนี่ยต้องมีทีมสันติวิธีในการควบคุมแนวบริเวณข้างหน้าม็อบเนี่ยนะคะ ในอีกจุดหนึ่งนะคะในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะก็คือในกลุ่มของสี่ผู้ต้องหานี่นะคะที่ประกอบไปด้วยเพนกวินภริชีวรา,นนารักษ์อนนท์นำพาสมยศพฤกษาเกษมสุขแล้วก็ปฏิวัติสารายัยแย้มเนี่ยนะคะปรากฏว่าเม,มื่อวานนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังทางทนายความของสูงทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็ไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวให้กับบรรดาสี่แกนนําที่เป็นจำเลยในคดีมาตรา1น2หนึ่งสองแล้วก็ข้อหาอื่นๆเนี่ยนะคะปรากฏว่ายื่นคําร้องกันไปเนี่ย ศาลไม่อนุญาตค่ะนะคะศาลไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งทางทีมทนายเองนะคะก็ได้ยื่นคําร้องไปพร้อมกับประเด็นพิจารณาในอีกหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าศาลก็พิจารณาคําร้องนะคะครั้งที่2แล้วก็ยังคงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยทั้ง4คนโดยให้เหตุผลนะคะว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมค่ะที่ศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์นั้นเคยยกคําร้องไปแล้วก่อนหน้านี้และนอกจากนี้เนี่ยนะคะในทวิตเตอร์ ศูนย์ทายในความเพื่อสิทธิมนุษยชนยังมีการโพสข้อความระบุว่าสารอาญาเนี่ยยังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะทั้งอานนท์นำพาเพนกวินสมยศปฏิวัติในคดีชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรโดยระบุเช่นเดียวกันว่าคดียังไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมหลังจากที่ใช้หลักทรัพย์นะคะคนละ3 0 0 0 0 0บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์ขอประกันตัวทั้ง4คนยังคงถูกคุมขังเน่นะคะเป็นวันที่9 แล้วก็ยังมีนะคะความเคลื่อนไหวในอีกประเด็นหนึ่งลค่ะคะุณผู้ฟังคะว่าหลังจากนะคะที่มีผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจำนวนมากได้เริ่มเข้าไปใช้งานนะคะในแอปพลิเคชัน Clubhouse กันอย่างแพร่หลายแล้วค่ะแล้วก็ในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็มีลักษณะการใช้งานที่ผู้ใช้นั้นจะตั้งกลุ่มพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เป็นรูปแบบการใช้เสียงซึ่งก็พบว่ามีการใช้แอปพลิเคชันที่ว่านี้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองปรากฏว่านะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณพุทธิพงศ์ภูนการเองก็บอกเลยว่ากระทรวงดิจิทัลและเจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ติดตามการใช้งานของแอปพลิเคชัน Clubhouse นะคะตั้งแต่แรกเลยที่มีผู้เริ่มใช้งานซึ่งแม้ว่านะคะการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลุ่มปิดที่ต้องมีเพื่อนเชิญเข้าร่วมกลุ่มก็ตาม แต่ว่าการใช้สซ่เชื่อมีเดียทุกรูปแบบเนี่ยถ้าหากว่าใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะส่งผลดีต่อการใช้งานแล้วก็เกิดผลดีต่อสังคมก็ขอฝากเตือนไปยังผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ว่านี้ด้วยว่าถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและก็สร้างความเสียหายซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงกฎหมายอื่นๆนะคะ โดยทางตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีเหมือนกันกับกรณีของแอปพลิเคชัน Clubhouse นี่แหละค่ะแล้วก็วันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ในกลุ่ม m o อ f a c e นะคะที่เขาโพสต์ภาพกิจกรรมนัดหมายชุมนุมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาโดยประชาชนในวันนี้ด้วยซึ่งก็ว่ากันว่านะคะจะมีการจัดคู่ขนานกันไปกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาวันสุดท้ายพร้อมกับข้อความนะคะว่า เคลจองวันไว้เลยรายละเอียดเดี๋ยวตามมาม็อบ19กลุ่มผาม็อบเฟสนะคะเอาละค่ะมากันที่เรื่องของโควิดกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องของโควิดนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาในหน้าหนึ่งสัอพิมพเช้าวันนี้นะคะอย่างในไทยโพสต์ก็ลงเอาไว้บอกว่าคลัสเตอร์ปทุมธานีลาม7จังหวัดค่ะเช่นเดียวกันกับนะคะในหน้าหนังสือพิมแนวหน้าที่บอกว่าพิษโควิดปทุมธานียังแรง รามเจ็ดจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อเริ่มลดแม่สอดนะคะภาวาปิดคลังสินค้าไทยป่วยเพิ่มรายวันร7 5ารายภูเก็ตนะคะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะหน้าหนึงสอพิมนะคะในอีกฉบับก็อย่างเดลีนิวบอกว่าคลาสเตอร์ประทุมระบาด8จังหวัด,ดรามา่ารีวิวโรงแรมที่กักตัวกะลาหมชี้มีมาตรฐานค่ะหน้าหนังสอพิมพ์นะคะในไทยรัฐก็บอกว่าโควิด -2 ตลาดประทุมแพร่กระจาย7จจังหวัดค่ะ แม่ค้าโอดนะคะปิดยาว9วันหน้าหนึงสพิมนะคะในข่าวสดข่าวสดนี่ก็ลงเอาไว้นะคะในประเด็นเรื่องของโควิดว่าทารก5เดือนด้วยป่วยปทุมป่วยแล้ว385เลื่อนเปิดตลาดกลางกุ้งโคราชยกเลิกงานย่าโมสีพันวาให้ใช้กักตัวนะคะและก็ยังมีหน้าหนึงสพิมมติชนที่ลงบอกว่าสปคยันคุมโควิดอยู่เร่งคัดกรอง3จังหวัดติดเชื้อ ผุดเที่ยววิถีใหม่บินมาไทยกัก5วันใช้วิลล่าควอเรนทีนค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะ,นะคะตามหน้าในสพิมในหลายๆฉบับเช้าว,วันนี้นะ,นะคะซึ่งเมื่อวานก็มีการถแถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9กับตัวเลขนะคะผู้ป่วยรายใหม่แลวคะ่ะมุ่ฟังก็อยู่ที่175รายน่ยนะคะก็เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ168แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศเน่ยนะคะ7รายด้วยกัน โดยจังหวัดนะคะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยจังหวัดปทุมธานี82รายนะคะสมุทรสาคร73รายกรุงเทพ5รายนครราชสีมา2รายนะคะแล้วก็ยังมีที่จังหวัดตากที่จังหวัดอ่างทองนครปฐมอยุทายาสุพรรณบุรีและสระบุรีเนี่ยจังหวัดละหนึ่งรายแหละคะ่ะส่วนนะคะผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยจากระบบเฝ้าระวังน่ยนะคะแล้วก็มาจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนแหละคะ่ะ ซึ่งตามแผนที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยพบว่า35จังหวัดไม่พบนะครผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า28วันและก็ยังไม่เคยพบผู้ติดเชื้อมาเกาะเลยเนี่ยอีก14จังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อใน1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด12จังหวัดด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะที่ประชุมสบคชุดเล็กค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์3จังหวัดก็คือสม,มุทรสาคร โดยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะคะทําให้พบผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งสูงขึ้นแต่ว่าระยะหลังๆมาที่ตรวจครบหมดแล้วเนี่ยเหลือโรงงานขนาดเล็กยอดผู้ป่วยมีความชันและก็แนวโน้มราบลงส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะพบผู้ติดเชื้อในตลาดพรพัฒซึ่งจากการสอบสวนโรคในพบว่าผู้ติดเชื้อมีการกระจุกตัวอยู่ที่กลางตลาดแล้วก็กระจายออกไปรอบนอกโดยในเวลา2วันนะคะก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง7จังหวัดด้วยกันแลวคะ่ะ ซึ่งทางคุณหมอทวีสินเองก็บอกว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะยังไงก็ตามตอนนี้ยังควบคุมได้ตัวเลขอยู่ในคาดการเอาไว้และก็ต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเข้มข้นใน3จังหวัดคือสมุทรสาคปรปทุมธานีและกรุงเทพรวมไปถึงบริเวณตลาดแล้วก็ชุมชนนะคะโดยรอบเลยค่ะที่ต้องมีมาตร,ราการควบคุมอย่างเต็มที่และน,น,นะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังคะก็คือเรื่องที่ทางภาคเอกชนโดยโรงแรมสีพันวาแล้วค่ะเขาได้มีการเสนอการนําชาวต่างชาติ70คนจากอินโดนีเซีย เข้ามาพักในสถานกักกันโรครูปแบบวิลล่าค่ะที่เรียกกันว่าวิลล่าโควินทีนะคะเป็นครั้งแรกซึ่ง5วันแรกเนี่ยน,นะคะจะกักกันโรคโดยวันที่เหลือจะอยู่ในวิลลา่าซึ่งรูปแบบนี้นะคะได้รับการอนุมัติมานานและเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวอย่างและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะก็จะต้องมีการนําเข้าที่ประชุมชุดเฉพาะกิจในวันนี้แหละคะ่ะวันที่18กุมภาพันธ์และถ้าหากว่าทําสาเร็จเนี่ยซีพันวาจะเป็นตัวอย่างในการทําวิลล่าโควนทีนเพื่อให้นะคะ เราเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ,ะนะคะก็เป็นการถแถลงกันออกมานะคะจากทางสบคเมื่อวานแล้วค่ะเล่ไงก็ตามเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่นะคะของทางคุณอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อวานนี้ไปที่ตลาดพรพัฒน์นะคะที่จังหวัดปทุมธานีแหล่งแพร่เชื้อเลยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ไปตรวจมาตรการป้องกันโควิดของจังหวัดปทุมธานี ยมีนะคะท่านผู้ว่าพร้อมกับคณะบุคลากรทางการแพทย์ไปรอต้อนรับแล้วค่ะซึ่งในขณะที่ตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อให้กําลังใจประชาชนในตลาดเนี่ยก็มีการแจกชุดอุปกรณ์แมสน้ํายาแอลโกอฮอล์นะคะซึ่งก็มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะทั้งตลาดสุชาติแล้วก็ตลาดพรพัฒเนี่ยเข้าไปพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะเกี่ยวกับการสั่งปิดตลาดเพิ่มเป็นเวลา9วันตามคําสั่งของผู้ว่าที่ได้รับผลกระทบอย่างมากซึ่งคุณอน,นุทินเองก็ มั่นใจนะคะว่าการควบคุมไม่ให้ผู้คนแนพร่เชื้อจากในตลาดทำได้ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะย้ําก็คือเราพร้อมสนับสนุนทุกอย่างหากมีผู้ติดเชื้อเรามีโรงพยาบาลหลักและก็โรงพยาบาลสนามเอาไว้พร้อมรองรับผู้ป่วยได้อย่างแน่นอนเพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นนะคะเข้ามาควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคนํารถตรวจหาเชื้อพระราชทานนะคะมาประจําในพื้นที่ถึง10คันโดยจะเริ่มกระจายออกะะเพื่อตรวจหาเชื้อ และก็ยังได้รับการสนับสนุนรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานมาด้วยเพื่อจะทําให้ทราบผลได้อย่างรวดเร็วและก็จะได้มีการจัดนําตัวคนติดเชื้อนะ,นะคะเข้าสู่กระบวนการรักษาก็เรียกว่าภาพรวมนั้นนะคะก็คือมาตรการรองรับสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการกระจายของเชื้อไปอย่างที่อื่นนั่นเองนะคะจากเรื่องของโควิดคุณผู้ฟังคะเรามาต่อกันกับเรื่องของโครงการเราชนะ ซึ่งวันนี้อย่างในไทยโพสต์ค่ลงเอาไว้บอกว่าเราชนะสะพัดมหมื่นล้านไร้สมาร์ทโฟนสมัครส0 0 0 0 0ค่ะหน้าหนัสุพิมพในเดลี่นิวนะคะลงเอาไว้บอกว่าเราชนะโอนงวดแรกในสองหมื่นล้าน10.2ล้านคนรับ2,000แนะเร่งยืนยันตัวตนค่ะมาดูก,กันกับนะคะความคืบหน้าของการลงทะเบียนเราชนะกันนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานทางด้านของคุณกุณลายาตันติเตมิตรล่ะค่ะ ผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในะคะในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังนี่ก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังนะคะ,าาระ,รคะ,คะพร้อมที่จะโอนวงเงินเราชนะงวดแรกนะคะ2,000บาทให้กับผู้ผ่านคัดกรองสิทธิ์ในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัางค์และก็กลุ่มที่ลงทะเบียนเพิ่มนะคะผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ com ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้โดยตอนนี้นะคะทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมดนะคะ16.3ล้านคนด้วยกัน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตางังและก็เราเที่ยวด้วยกันนะคะแปล้านคนและก็กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะล้านคนซึ่งยังไงก็ตามนะคะในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีผู้กดนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็กดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตางังซึ่งจะได้รับนะคะวงเงินแน่นอนแล้วเนี่ย10.2ล้านคนด้วยกันแบ่งเป็นกลุ่มนะคะที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ย6.6ล้านและก็กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com อีก3.6ล้าน ก็คิดเป็นวงเงินในะัะ้งบประมาณเนี่ยรวมกันกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะนะคะถ้าหากว่ามีผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วก็มีการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อรับสิทธิ์เพิ่มเติมในแอปพลิเคชันเป่าตังค์กระทรวงการคลังเองก็พร้อมที่จะโอนวงเงินเราชนะนะคะให้ทันทีเลยค่ะภายในวันเดียวกันและหลังจากนั้นก็จะมีการโอนให้ต่อเนื่องทุกวันเพื่อหาสป,ปดีนะคะงวดละ1000บาทจนครบ70,00บาทค่ะในขณะที่นะคะในส่วนของการเปิดรับลงทะเบียนเราชนะสําหรับกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในภาวะเพื่องพิงผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทยแล้วก็จุดบริการทั่วประเทศในช่วง3วันนะคะคือตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17กุมภาพ,พันธ์ตอนนี้ก็มียอดนะคะสะสมรวมกันแล้วกว่า3.27แสนคนด้วยกันก็เรียกวย่ายังสามารถไปลงทะเบียนนะคะที่สาขาธนาคารกรุงไทยแล้วก็จุดรับลงทะเบียนได้จนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะ เรียกว่าบ,บรรยากาศนั้นก็มีประชาชนนะคะทยอยเดินทางไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับมีการแออัดยัดเยียดนะคะเหมือนกับเมื่อวันแรกแหละค่ะแล้วก็มาต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเลยคะ่ะโอ้วันนี้ก็ตามน้าหนึ่งสิบพิมพ์หสีเนี่ยน,นะคะก็พากันลงข่าวข่าวนี้เอาไว้อย่างเดลีนิวนะคะบอกว่าผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเอาผิดเพจปฏิรูปตํารวจโพสต์ทําเสื่อมเสียใครมีเอี่ยวฟ้องเรียบค่ะไทยรัฐนะคะ วันนี้ไทยรัฐก็ลงบอกว่าโยงศึกในพลบิกต่อโรจับมินเพจแพร่เอกสารลับหาว่าผัวพันกับแก๊งยาไอซ์ค่ะโอ้วันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงนะคะที่ลงเอาไว้นะคะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นน่นะคะไม่ทนละค่ะส่งพันตำรวจโทนน่นะคะไปร้องกับทางกองปราบแล้วน่นะคะเพื่อแจ้งเอาผิดกับทางเพจสนับสนุนปฏิรูปตำรวจและก็ขนโพสตด้วย นะคะสืบเนื่องมาจากปมประเด็นเรื่องที่ถูกพาดพิงนะคะว่าเข้าไปโพพันกับคดียาไอซ์นะคะที่มีน้ำหนัก1 5พันกิโลกรัมที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแถมยังมีการนําเอาในะณะในเพจเนี่ยมีการนําเอาหนังสือราชการลับแล้วก็รูปของผู้บัญชาการตำรวจสมส่วนกลางเนี่ยเข้ามาโพสต์ด้วยก็เลยทําให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลนน,นะคะต่อชื่อเสียงเลยคะ่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเลยทีเดียว แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะคะในเรื่องของหนังสือราชการลับที่ถูกเผยแพร่ก,กันออกมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามกับพันตํารวจโทเอกสิทธิ์เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นตัวแทนของ,งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะที่ไปยื่นฟ้องนะคะกับทางกองปราบเนี่ยก็ยอมรับว่าหนังสือราชการที่ได้รับการเผยแพร่ก,กันออกมาเนี่ยเป็นหนังสือราชการของจริงแต่ว่าจะให้ตรวจสอบดูต่อไปนะคะว่าหนังสือที่ว่านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง และนามาเผยแพร่ได้ยังไงเนื่องจากว่านังสืบรัชการเนี่ยนะคะมันเป็นเอกสารลับไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ได้รับมอบอํานาจการให้ไปให้ไปแจ้งความเอาผิดนะคะเพจนี้เนี่ยเพจเดียวรวมทั้งให้กองปราบเนี่ยดำเนินการสืบสวนหาที่มาด้วยว่าเอกสารเอกสารนี้มีการเผยแพร่ได้ไดยังไงมีใครเกี่ยวข้องและใครเป็นผู้โพสต์และถ้าหากพบว่ามีการบิดประมาทในลนะักษณะเช่นนี้อาจจะต้องมีการดําเนินคดีเพิ่มเติม ซึ่งเบื้องต้นนะคะพนักง,งานสอบสวนก็ได้สอบปากคาพร้อมกับรับเรื่องเอาไว้ตรวจสอบแล้วแล้วก็ขั้นตอนจากนี้ไปก็จะมีการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยค่ะมาสอบพร้อมกับสืบสวนถึงการได้มาของหนังสือราชการนะคะจากเพจเพจนี้รวมทั้งมีใครเป็นเจ้าของและใครเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวกันต่อไปแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวลงเอาไว้ใน excite post เป็นเรื่องของไฟป่าปรากฏตอนนี้นะคะ ไฟป่าแล้วค่ะกำลังลามกันอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะมุฟฟังคะก็เผาพื้นที่ป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือคะ่ะก็ทําเอานะคะค่า pm 2.5เนี่ยตอนนี้เกินมาตรฐานไปแล้วนะคะในพื้นที่3จังหวัดด้วยกันแล้วก็พบจุดฮอตสปอตถึง666จุดค่ะโอ้วันนี้ก็เป็นประเด็นพาดหัวเลยนะคะอยู่ในหน้าหนืองสิอพิมอย่าง e x ci t e ท h a i p ส s t นะคะ ก็เมื่อวานนี้พลตรีถนัดพลโกศิเสวีนะคะรองแม่ทัพภาคที่3เนี่ยในฐานะที่เป็นรองผู้บัญชาการกรองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือของกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าก็มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับรายงานทั้งหมดในี่หลค่ะุู้ฟงเกี่ยวกับรายงานทั้งหมดนะคะจากทางกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะลักษณะอากาศทั่วไปเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังปานกลางยังคงปกคลุมอ่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็เลยทําให้บริเวณเนี่ยนะคะที่กล่าวมาเนี่ยมีอากาศหนาวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้นด้วยซึ่งบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ช่วงของการจุดเผาในเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าไงก็ตามนะคะในการตรวจดูเนี่ยก็พบว่าเนี่ยนะคะพบว่า ในจุดที่มีค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของปัญหานะคะเรื่องของกลุ่มหมอกควันเรื่องของ PM 2.5เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ตำบลช้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มนะคะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตำบลแม่ป่อาอำเภอเมืองจังหวัดตากเลยคะ่ะที่พบค่านะคะมวลอากาศที่ เป็นอันตรายอยู่ในขณะนี้นะคะยังไงก็ตามตอนนี้เขาก็มีการจัดกําลังพลแล้วก็เฮลิอคอปเตอร์เนีเขาไปช่วยควบคุมไฟป่าก,กันแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของข่าวคราวาประจําวันนี้นะคะกับเช้าวันพฤหัสบดีีที่18กุมภาพัานธ์พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ดิฉันบรดดมจิตด,ดอนนะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ราคาละค่ะลาท่านผู้ชมเลยนะคะวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ชมคะพรุ่งนี้เจอกันก็ก่อน6กโมงเช้าเหมือนเดิมเนยน,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามค่ะ